่15และ16มิถุนายน2555โครงการหลักสูตรดุษฎีบัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดโครงการปฐมนิเทศและการนำเสนอผลงานนิสิตปริญญาเอกณห้องชื่นชมโรงแรมกัตกศิลาอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.ประวิตรเอราวัณคณบดีให้เกียรติเปิดประชุมและกล่าวบรรยายพิเศษและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สังคมภูมิพันธ์ผู้อำนวยการโครงการกล่าวรายงานในการประชุมครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลการศึกษาค้นคว้าในต่างประเทศมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเพื่อวัดระดับความรู้ทางภาษาอีกด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการครั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตปริญญาเอกก่อนเปิดเรียนเป็นการนำเสนอสรุปผลงานสำหรับนิสิตที่ไปศึกษาดูงานและทำวิจัยระยะสั้นในต่างประเทศอีกด้วย